มือปราบสัมภเวสีถ้าเราต้องเผชิญกับสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราอาจตัดสินใจที่จะต้องทำร้ายมันเพื่อปกป้องคนที่เรารักแต่ใครจะรู้ว่าการกระทำเช่นนี้จะส่งผลต่อตัวคุณและคนรอบข้างจนไม่อาจใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะทำอย่างไรบ้านหลังนี้ถูกปล่อยให้ร้างมาหลายเดือนแล้วเพราะมีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวหลานสาวเจ้าของบ้านจึงทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาอยู่ทำไมเธอต้องพบเจอกับอาการประหลาดเหล่านี้ทีแรกก็เริ่มปวดเป็นปวดเมื่อยอย่างเงี้ยปกติก็มันเกิดจากที่แรกก็คิดว่าปวดเมื่อยธรรมดาจนหนักขึ้นคือก้าวขาไม่ออกแล้วก็จะปวดตั้งแต่หลังลงมาขาแถบนึงเลยก็จนแบบหาหมอที่นู่นที่นี่ที่เขาว่าดีก็ไปอย่างเงี้ยคนอื่นหายเราก็ไม่หายสักทีจากที่คุณเหมียวเป็นคนแข็งแรงเดินเหินได้ตามปกติแต่จู่ๆเธอก็มีอาการปวดเมื่อยจนไม่สามารถเดินได้ตามปกติทีแรกก็ปวดแล้วแบบว่าก็มีฝันมั่งแต่ว่าตัวเราไม่ได้คิดอะไรแบบว่าฝันถึงงูใหญ่มั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาบอกว่าเออมันคงจะเป็นแบบคงไม่เกี่ยวกันหรอกมั้งอะไรไอ้เรามันก็แบบไม่ค่อยคิดอะไรเรื่องพวกนี้ก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมันฝันหลายเที่ยวมากเรื่องงูเนี่ยแต่ไม่ใช่แบบมารัดมันเป็นแบบมากัดเราบางทีกัดแขนกัดอะไรเราเงี้ยก็เลยแค่นึกว่าเออคงเป็นแบบศัตรูหรืออะไรแต่ก็ไม่คิดถึงเรื่องตัวเองจะปวดอะไรบางทีตื่นมาแบบในฝันแล้วแบบตื่นมาแล้วแบบมาเจออย่างเงี้ยแล้ววิ่งมันแบบไล่กัดเราอะไรเงี้ยบางครั้งคุณเหมียวก็ฝันเห็นงูเลื้อยมากัดที่แขนและขาทุกครั้งที่เธอฝันเจองูเธอจะพยายามวิ่งหนีมันเหตุใดเธอจึงฝันเช่นนี้ได้หาหมอที่ไหนก็ไม่หายก็เลยลองไปหาร่างทรงดูเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีผู้ชายแก่ราวพ่อไปตีงูใหญ่ไว้อะไรเงี้ยแล้วเขาจะมาเอาคืนเขาก็พูดอย่างนี้คุณเหมียวเริ่มสงสัยกับอาการที่เป็นอยู่เธอจึงตัดสินใจไปหาหมอดูหมอดูทักว่ามีชายสูงอายุตีงูใหญ่ตายหรือนี่อาจเกี่ยวข้องกับความฝันของเธอสงสัยอยู่อย่างเดียวคือหาหมอที่ไหนก็ไม่หายเรื่องงูก็ฝันบ่อยแล้วก็แบบว่าคือเราก็เจออยู่คนเดียวก็แปลกใจว่าเอ้ยทำไมเจออยู่คนเดียววะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแปลกที่คุณเหมียวฝันและพบเจองูภายในบริเวณบ้านบ่อยๆแต่ก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าเออคงคิดว่าจอมปลวกมันล้มมั้งอะไรช่วงที่ว่ามีอาการเริ่มป่วยครับตอนนั้นเริ่มเจองูยังครับในบ้านคือเจอก่อนที่เราจะป่วยเจอบ่อยประมาณ 4-5 ครั้งเจออยู่คนเดียวเป็นงูเห่าทุกครั้งไม่คิดว่าตัวเองจะป่วยแบบปวดหลังอะไรเงี้ยไม่เคยแค่แบบว่าก็ยังพูดกับพวกพี่น้องเลยว่าเฮ้ยทำไมกูเจออยู่คนเดียววะอะไรเงี้ยเราอยู่บ้านมั้งเราก็เลยเจออะไรแต่คนอื่นไม่เจอเราเจออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเจอในบ้านเลยค่ะเลื้อยมาในบ้านเลยครับใช่ในบ้านเลยแล้วก็หลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านเจองูบ่อยไหมครับบ่อยมากเลยงูอ่ะมีตัวเล็กตัวใหญ่มันมาบ่อยเลื้อยรอบบ้านบางทีเปิดประตูมาก็เจอหน้าบ้านเงี้ยเปิดหน้าต่างข้างหลังก็เจอข้างหลังงูเห่าเขาเรียกงูเห่าปลวกสีไม่ดำสีออกเทาๆก็คือทุกครั้งที่เห็นจะเป็นงูชนิดนี้เนี่ยมันไม่ทำแล้วก็คือว่ามันเป็นงูมีพิษอ่ะเราเห็นมันเราก็ต้องทำมันใช่ไหมตอนนั้นมันติดกับแบบว่าต้นไม้กับจอมปลวกอะช่วงหลังบ้านนะคะ
มันติดกับตรงนั้นแล้วมันไม่มีรั้วแต่ก่อนนี้ก็คิดว่ามันคงจะเลื้อยเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วจอมปลวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงรู้ป่ะครับตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจำความได้มันก็อยู่มานานแล้วแล้วมันล้มในช่วงไหนช่วงฝนตกหนักๆแต่ก็หลายปีแล้วที่ว่ามันล้มลงมาแล้วงูก็เริ่มเข้าบ้านเนี่ยเขาพูดกันว่างูมันคงอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจอมปลวกนี้อยู่มานานแล้วเราก็เชื่อก็เพราะตอนนั้นก็ยังแบบก็เชื่อเขาไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นหนักขนาดนี้ระยะห่างนะครับจากที่เจองูมาจนกว่าพ่อมาตีงูครับนานไหมนานเหมือนกันแต่ว่าเริ่มเป็นมา3ปีแล้วที่เริ่มแบบปวดหนักๆเลยไปหาร่างทรงแล้วร่างทรงบอกอะไรกับเราบ้างเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาตีงูคนแก่ผู้ชายแก่เราพ่ออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเขาบอกมึงลองกลับไปถามที่บ้านดูซิว่าใครตีก็เลยลองกลับมาถามไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะเป็นพ่อเขาบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าเออตีแล้วก็เลยให้เอาไปให้หลานเขาข้างบ้านนะกินเขาบอกว่ามันเข้ามาข้างหลังบ้านบอกว่าสงสัยจะเข้ามาไข่มั้งเพราะว่าข้างหลังบ้านมันชื้นเป็นโพรงใต้เข้าไปพ่อเขาก็เลยแทงแล้วก็ตีจนตายสุดท้ายแล้วความจริงก็กระจ่างเมื่อคุณเหมียวได้นำเรื่องที่หมอดูทักไปถามพ่อของเธอและได้รู้ว่าคนที่ฆ่างูใหญ่ตัวนั้นก็คือพ่อของเธอเองแล้วหลังจากที่พ่อได้ตีงูตายครับเขาทำไงกับงูชุดนั้นบ้างเขาเอามาให้หลานเขาคนที่เป็นอยู่ข้างบ้านเขาแล้วเขาก็เลยเอามาทกหนังผัดกินอะไรเงี้ยกับเด็กอีกคนนึงที่ว่าเลือดคอยจะออกจมูกเพราะว่ากินไข่งูเข้าไปสิ่งที่พ่อคุณเหมียวได้ทำลงไปมันส่งผลร้ายมาถึงตัวเธอแต่หายนะในครั้งนี้ยังไม่หมดติดตามชมต่อช่วงหน้าสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี